สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicว่าเรียนดนตรีคลาสสิกสบายไม่ต้องอ่านหนังสือสอบแถมยังมีความสุขตลอดเวลาที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักฟังความจริงจากปากนักดนตรีได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical Musicค่ะท่านผู้ฟังบทเพลงที่เพิ่งจบไปน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เคยได้ยินกันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเหมือนกันบ้านของมุกเลยนะคะที่เปิดเพลงแรกเนี่ยต้องเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังต้องเคยได้ยินมาก่อนไม่งั้นเนี่ยมาอธิบายกันทีหลังแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจค่ะสำหรับบทเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นท่อนฮาบาเนร่ามาจากอุปรากรหรือว่าโอเปร่าเรื่องคาร์เมนซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสจอร์จบิเซ่ค่ะก็เรื่องคาร์เมนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองเซบียาประเทศสเปนนะคะคาร์เมนเป็นชื่อของสาวยิปซีคนหนึ่งที่รักทหารคนหนึ่งต้องบอกว่าไปเหมือนตายแล้วไม่อยากใช้คำว่าอ่อยค้าประเวณีบ้าแรงแรงไปหรอแต่ว่าก็เรื่องมันก็เป็นประมาณนั้นจริงๆนะคะก็กับทหารที่มีชื่อว่าดอนโฮเซ่ซึ่งดอนเนี่ยก็ถึงกับทิ้งแฟนเก่าตัวเองไปหาคาร์เมนปรากฏว่าคาร์เมนก็ดันทิ้งเขาอีกทีนึงแล้วก็ไปหานักสู้วอร์กระทิงเอสกามิโอนะคะดอนโฮเซ่เขาก็เลยแบบแค้นมากวางแผนฆ่าคาร์เมนค่ะก็เป็นโศกนาฏกรรมอย่างฮาบาเนร่าก็เป็นท่อนที่เปิดตัวคาร์เมนเลยก็เป็นท่อนเกี่ยวกับความรักนะแล้วก็จะมีความแบบกลิ่นความแบบเซ็กซี่อ่ะแบบยั่วยวนมีแบบฉากคาร์เมนโยนดอกไม้ให้กับดอนโฮเซ่กลางกลุ่มทหารอะไรอย่างนี้ฉันเลือกเธอนะฮาบาเนร่าจริงๆก็คือถ้าเป็นภาษาที่ได้ยินกันบ่อยๆคือฮาวาน่าโอฮาวาน่านะที่ได้ยินรู้จักกันเนื้อเรื่องก็จะโหดร้ายนิดนึงแต่ก็มีแบบโมเมนต์ที่มันแบบตลกเนาะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเริ่มจากการไปชมโอเปร่าหรือว่าบัลเล่ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วไม่ต้องแบบใช้ความเข้าใจมากเนอะแบบมันไม่ต้องแบบจินตนาการเองมากมายก็คือมีภาพมีเสียงให้เราด้วยไปพร้อมกับดนตรีกลับมาอยู่กันอีกครั้งกับพี่น้ำค่ะสวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงความเข้าใจผิดว่าแบบคนทั่วไปมองนักดนตรีเป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนี้นะมีอีกตั้งหลายเรื่องที่อยากจะพูดเลยใช่นี่ถึงขนาดแบบมี2ตอนเพราะว่าใช้เวลาตอนเดียวไม่พอใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มีคนพูดบ่อยๆกับเราแล้วก็คิดว่าพี่น้ำก็น่าจะเคยโดนเหมือนกันบอกว่านักดนตรีเนี่ยคือแบบเป็นคนที่มีพรสวรรค์เกิดมาแล้วแบบเก่งเลยต้องแบบมีพรสวรรค์ด้านนี้เท่านั้นไม่จริงนะคะเพราะส่วนตัวแล้วคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีพรสวรรค์ขนาดนั้นจะบอกว่าเรารักดนตรีเลยก็ไม่ถูกนะมันเหมือนแบบที่พี่น้ำพูดไปเมื่อตอนที่แล้วว่าตอนเด็กๆโดนพ่อแม่บังคับให้ซ้อมมันก็เริ่มมาจากอย่างนั้นเนาะใช่คือมันเป็นส่วนน้อยมากเลยนะที่เด็กจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาทำในสิ่งนี้ว่าเขาชอบสิ่งนี้เขาจะทำสิ่งนี้ต่อไปทั้งตลอดชีวิตดูเป็นการที่ถูกปลูกฝังมามากกว่าใช่ตอนเด็กก็เป็นไม่ชอบซ้อมก่อนไปเรียนเนี่ยก็จะแบบเหมือนแบบซ้อมแค่วันก่อนหน้าอันนี้เป็นเรื่องแบบแย่ๆซ้อมวันก่อนหน้าแล้วก็ไปเรียนแล้วครูก็แบบอุ้ยเล่นดีขึ้นนะจากกว่าอาทิตย์ที่แล้วป่าจริงๆคือเขาแค่ให้กำลังใจเฉยใช่ซึ่งแบบถ้าเราดูนักดนตรีที่โด่งดังเนี่ยคือบางคนใช่ในประวัติอาจจะเคยได้โซโล่กับออร์เคสตราตั้งแต่ยังเด็กใช่ไหมที่ได้แบบเดบิวต์เปิดตัวครั้งแรกเขาเรียกว่าอะไรมีการได้แสดงคอนเสิร์ตต่อมาเรื่อยๆเลยมีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนก็ชอบมีคำว่าไอเนี่ยอะไรนะ prodigy prodigy ขึ้นมาแบบเก่งตั้งแต่เด็กอัจฉริยะอัจฉริยะเด็กหนึ่งคือมาจากพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่อาจจะเป็นนักดนตรีมาก่อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมเขาสองคือเขาก็อาจจะมีของมาแล้วอยู่ในตัวก็คงมีจริงๆด้วยใช่ก็คงมีจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เอาของนั้นอะไปฝึกฝน
มันก็จะไม่ได้ออกมาคือเหมือนกับอาจจะจุดเริ่มต้นของเขาอะมันมีมากกว่าคนที่ไม่มีใช่แต่อยากจะบอกว่าของพวกเนี้ยมันมีอีกอย่างนึงที่เรียกว่าพรแสวงเออมันต้องใช้พรแสวงจริงๆมันไม่ใช่แค่พรสวรรค์แล้วมันตามกันทันนะของพวกเนี้ยคือถ้าคนที่มีพรสวรรค์แต่ไม่ทำอะไรกับพรสวรรค์ตัวเองแล้วก็เหมือนฉันเล่นได้แล้วฉันก็อยู่กับที่แต่คนที่มีพรแสวงเริ่มจากข้างล่างแล้วเขามีความมุมานะพัฒนาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาทันก็เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนมากเลยสมัยเรียนมหาลัยที่มหาวิทยาลัยนี่คือที่สิงคโปร์คนจีนเก่งๆมาตั้งแต่เริ่มมาเยอะมากโอเคจะไม่พูดแล้วกันว่าเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาซ้อมมาเยอะก็ได้ตอนเด็กๆแต่ว่าเขาเริ่มมาจากสมมติเขาเริ่มที่50อ่ะเราเริ่มจาก0อ่ะแต่ว่าในวันที่เรียนจบเนี่ยเขายัง50เหมือนเดิมอะ uh-huh. แต่เราอาจจะแบบ70แล้วอะ uh-huh. ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปฟังบทสัมภาษณ์ของคนที่เราบอกว่ามีพรสวรรค์ทั้งหลายเนี่ย uh-huh. เขาก็จะบอกนะว่าเขาซ้อม uh-huh. ใช่อย่างที่พูดไปในครั้งที่แล้วอะคือทำให้กล้ามเนื้อมันจำอะใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเล่นเก่งไม่เก่งเนาะใช่มันคือสิ่งหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากคือสิ่งที่เรียกว่า muscle memoryคือการที่กล้ามเนื้อเนี่ยทำสิ่งหนึ่งแบบโมชั่นหนึ่งซ้ำกันจนจำได้เหมือนโดนโปรแกรมลงไปอ่ะเหมือนขับรถต้องขับทางนี้ทุกวันก็จะจำได้ใช่ขับออโต้ไพลอตเหมือนกับเนี่ยอันนี้เหยียบอันนี้เบรกนะอันนี้คันเร่งนะเราก็จะรู้ว่าอันไหนใช่ไหมคืออันนี้เราก็รู้เลยแล้วคืออยากจะเล่าประสบการณ์หนึ่งตอนนั้นไปแข่งไวโอลินแล้วก็คือก็ตื่นเต้นนะคือจะเป็นพวกที่แบบพอตื่นเต้นแล้วจะลืมโน้ตใช่พอลืมโน้ตปุ๊บกู้ไม่กลับก็จะแบบทำยังไงก็จะต้องหยุดสะดุดเงี้ยแต่คือตอนนั้นอะที่ไปแข่งจำได้ว่าซ้อมแบบเยอะมากจริงๆสำหรับการแข่งอันนั้นเล่นไปเล่นมาตื่นเต้นแล้วก็มีโมเมนต์หนึ่งที่หายไปแบล็งเลยแบล็งเลยคือเหมือนไม่ได้แบบรู้ว่าฉันกำลังเล่นถึงโน้ตอะไรแล้วแต่นิ้วขยับคือนิ้วไปต่อมือไปต่อเหมือนมันจำได้แล้วเขาว่าเราซ้อมมาจนถึงจุดที่เราจำได้แล้วเราก็รีคอเวอร์จากจุดนั้นแล้วก็นึกออกแล้วมันมาจากการซ้อมมันไม่ใช่แบบพรสวรรค์มันมาจากการซ้อมจริงๆเพราะมันก็เคยมีไงที่เหมือนกับไปเล่นคอนเสิร์ตแบงค์แล้วพอลืมอ่ะแบงค์มันก็ลืมจริงๆถูกก็หยุดสะดุดเคยแต่แบบว่าอันนี้มันตลกมากเลยเพราะว่าซ้อมจนชินกับการไม่มองโน้ตแล้วพอไปเล่นจริงแล้วมีโน้ตเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันเพราะว่าร่างกายไม่ชินพอมองแล้วกลายเป็นว่าแบบเราสับสนด้วยบางประเภทของเพลงนะที่อย่างเช่นแบบคอนเสิร์ตเป็นเพลงเดี่ยวอย่างเงี้ยเราแสดงถึงเทคนิคต่างๆของเครื่องดนตรีเราที่เราสามารถทำได้อะมันจะต้องดูเท่มันจะต้องทำให้มันถ้าเรามานั่งดูโน้ตมันก็จะดูแบบทำไมเธอแบบไม่คล่องในเครื่องดนตรีเธอจำไม่ได้หรอซ้อมมาน้อยเกินไปหรือเปล่าใช่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นข้อหนึ่งแต่ถ้าเวลาเราเล่นโซนาต้าที่เป็นไวโอลินกับเปียโนหรือเครื่องใดเครื่องหนึ่งกับเปียโนอะไรที่มันเริ่มเป็นแบบแชมเบอร์เล็กลงเป็นกลุ่มเนี่ยคือมันก็จะมีรายละเอียดที่เราจะต้องเล่นกันให้เข้ากันมากมันจะเป็นแนวประสานกันที่ยากกว่าที่ควรจะต้องมีโน้ตคือมันไม่ใช่แค่เราใช่เขาก็มีโน้ตเยอะของเขาด้วยที่มีความสำคัญพอๆกันเล่นออเคสตราไม่มีโน้ตนี่ก็ลำบากบางทีหยุดเป็นร้อยห้องแล้วจำไม่ได้ว่าหยุดเท่าไหร่แล้วพอเราเล่นออเคสตราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเราสามารถซ้อมกับออเคสตราแบบเป็นร้อยครั้งเพื่อให้เราจำได้อะมันคือซ้อมกัน 4-5 ครั้งเล่นคอนเสิร์ตไม่มีทางจำได้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องการซ้อมเยอะมันก็เลยโยงมาถึงเรื่องนี้ที่คนก็แบบเหมือนอารมณ์ว่าเป็นแบบเหมือนข้อครหาอย่างนึงแล้วกันว่าแบบทำไมทำงานไม่กี่ชั่วโมงเองได้เงินเยอะจังอันนี้มันก็พูดยากนะคือเราไม่ได้บอกว่าทุกงานอะจะได้เงินเยอะทุกงานถูกไหมมันก็ต้องลดหลั่นกันไปอะเยอะน้อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าว่าอันที่ได้โดยประจำแล้วเนี่ยสมมติอะสอนหรือเล่นแล้วชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้ใน1วันมากกว่าคนที่นั่งทำงานรับเงินเดือนต่อชั่วโมงใช่ต่อชั่วโมงถ้าคิดออกมาแต่ว่าเราจะต้องคิดถึงระยะเวลาที่เราได้ใส่ทั้งแรงทั้งเงิน
การลงทุนเรื่องอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีขอถอนหายใจแรงอันนี้ก็ยาวได้อีกค่ะแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วก็เรื่องค่าเรียนที่เราค่าใช้จ่ายในการไปเรียนเรียนพิเศษตั้งแต่ตอนนู้นเนาะตั้งแต่เรียนพิเศษตั้งแต่สมัยแบบถ้าอยู่ประถมมัธยมเราก็ต้องมี lesson private lesson ข้างนอกพอเรียนเข้ามหาลัยโอเคอาจจะได้ทุนไม่ได้ทุนแต่ถ้าไปเรียนต่างประเทศมันก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นถูกไหมคะแล้วก็ใช่อ่ะมันก็คือการลงทุนที่เราลงไปก่อนแล้วค่าเครื่องดนตรีค่ะค่าเครื่องดนตรีทุกวันนี้ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่มีเงินคืนพ่อแม่ยังคืนไม่ได้มั้งโอ้โหคิดว่าหลายๆบ้านนี่น่าจะต้องแบบเอารถเอาบ้านไปแบบจำนองอะไรอย่างงี้เลยนะใช่คือมันแพงจริงมันแพงจริงแบบมีคนรู้จักที่แบบพ่อแม่ขายรถเพื่อซื้อเครื่องดนตรีให้ลูกคือมันไม่ใช่ว่าแบบเครื่องที่ราคาถูกจะเล่นไม่ได้คืออันนั้นไม่จริงแต่คือของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวที่พอเราเล่นเครื่องดนตรีเครื่องนี้แล้วเราสามารถคอนเน็กกับมันได้หรือเปล่าถ้าบอกว่าช่างภาพเขาก็มีอุปกรณ์ก็กล้องเขาอันนึงแค่เลนก็เป็นเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะเราก็เหมือนกันเหมือนกันใช่ทุกวันนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตลอดเนาะเครื่องสายก็ต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเปลี่ยนหางม้าที่โบดูแลการดูแลธรรมดาอาจจะแบบยังไงอะเครื่องเหมือนไปตรวจสุขภาพปีละครั้งอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อขอเป็นบทเพลงแนะนำสักหนึ่งบทเพลงแล้วกันนะคะค่ะคราวนี้ที่อยากจะแนะนำก็คือเพลง Petrushka ของ Igor Stravinsky นะคะStravinsky ก็เป็นนักประพันธ์ชาวรัสเซียที่เป็นนักเปียโนด้วยแล้วคนนี้ถือว่าสำคัญมากในแบบยุคศตวรรษที่20คนนึงวันนี้เรามาแบบไกลละศตวรรษที่20ศตวรรษที่20เลยนะแล้วเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเขาเท่มากหรือเปล่าเขาตอนก่อนเขาแบบเสียชีวิตอ่ะช่วงท้ายชีวิตเขาอยู่อเมริกาแล้วพอหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาได้แกรมมี่อวอร์ดด้วยนะนี่ได้แกรมมี่อวอร์ดสาขาแบบ lifetime achievement ทางด้านดนตรีอ่ะแล้วก็อยู่ Hollywood Walk of Fame ด้วยอ่ะเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวอเมริกาเราจะไปตามหานี่แบบหมายถึงฝั่ง LA อ่ะ ยังไม่ได้ไปใช่คราวนี้อ่ะ Petrushka เนี่ยเป็นบัลเล่ของเขาที่เขาแต่งขึ้นมาเกี่ยวกับหุ่นกระบอก3ตัวนะแล้ว Petrushka เนี่ยซึ่งเป็นตัวตลกแล้วก็แบบตัวเล็กๆเปียกๆแบบมันก็จะเหมือนเป็นเรื่องราวของเขาว่าแบบเขาอ่ะไปหลงรักชอบกับนักบัลเล่สวยที่เป็นหุ่นกระบอกอีกตัวนึงแต่นักบัลเล่ก็ไม่เอาไปชอบกับอีกคนนึงแทนทำไมดูแบบเรื่องราวคล้ายๆกับคาเมนเมื่อตะกี้นิดๆก็มันก็จะวนกันไปนะคะพอดเรื่องก็อย่างนี้ใช่แล้วก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่แบบพอเราฟังไปอาจจะรู้สึกถึงว่าเอ้ยดนตรีมันไม่ได้แบบสวยตลอดมันจะมีความเสียงที่มันกัดกันอยู่นิดนึงเสียงแบบแสบๆหูบ้างใช่แต่อันนั้นก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของเพลงนี้เป็นหนึ่งใน3บัลเล่ที่มีชื่อเสียงมากของสตราวินสกี้ใช่ค่ะท่อนที่จะฟังจะเป็นท่อนที่2ใช่ไหมคะของบัลเล่แล้วก็คือส่วนตัวมุกฟังมุกรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆเป็นแบบละครสัตว์อะไรเงี้ยลองนึกภาพตามแล้วก็สนุกไปกับบทเพลงลองฟังดูค่ะท่านผู้ฟังGen Z and Classical Music ค่ะท่านผู้ฟังเป็นยังไงคะกับบทเพลง Petrushka น่ารักเนาะสนุกดีมีเปียโนด้วยในเพลงใช่ค่ะใช่เหมือนเวอร์ชันออริจินอลจริงๆจะมีเป็นเวอร์ชันเปียโนตัวเดียวด้วยเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงเรื่องของการทำงานที่ว่าได้เงินเยอะกว่าก็อย่างที่อธิบายไปในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเราว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเคยเห็นภาพหนึ่งใน Facebook ไหมที่เขาแบบแชร์กันเยอะๆนักดนตรีขับรถคันละหลายล้านหลายแบบกิโลเมตรขนเครื่องดนตรีราคาหลักแสน
ใช้เวลานานเท่านี้กี่ชั่วโมงชั่วโมงเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตที่ได้เงินแค่ไม่กี่พันบาท คือจริงๆต้องมองถึงมุมนั้นว่าแบบไม่คือจริงๆถ้ามองในการในกลับกันนะอย่างในออเคสตราอย่างเงี้ยคือเล่นไวโอลินมีประมาณ20คนก็ได้เงินน้อยกว่าคนเล่นโอโบที่มีเล่น1ถึง2คนบางทีแบบถ้ารับงานข้างนอกอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะคิดเฮ้ยมันก็ไม่ได้เล่นเยอะเล่นแค่นี้แบบทำไมคิดแพงในเรทที่เราเคยเรียกไปแต่ก็อย่างที่บอกอะคือเราก็ต้องคำนวณการเดินทางหลายหลายคนเนี่ยไม่สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางได้ด้วยใช่เกิดฉันเล่นดับเบิลเบสขึ้นมานี่จะให้ฉันแบกขึ้นแบบรถไฟฟ้าไม่ได้ใช่ขึ้นเรือไม่เราคือไปงานพวกนี้บางทีต้องมีแต่งตัวอีกเสื้อผ้าเสื้อผ้ายิ่งเป็นผู้หญิงเครื่องสำอางเครื่องสำอางรองเท้าตัดเดรสตัวหนึ่งแพงมากใช่แบบเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งบางทียังตัดไม่ได้นะเอาจริง แล้วมันก็จะมีในเรื่องของความต้องการด้วยเรื่องของดีมานด์ว่าถึงเราจะได้เงินต่อชั่วโมงเยอะโอเคอาจจะคิดว่าแบบเยอะแต่ว่าชั่วโมงเวลาทำงานของเราเนี่ยมันน้อยนะใช่ใช่มันจำกัดคือพูดถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเวลากี่ชั่วโมงอย่างเช่นสอนอย่างเงี้ยเราก็จะสอนได้หลังจากเลิกเรียนใช่นอกจากเราจะทำงานในโรงเรียนถูกไหมถ้าสอนเลสเซ่สอนเดี่ยววันธรรมดาเลิกเรียนกว่านักเรียนจะมากว่าจะอะไรถึงกี่โมงเย็นละมันก็ได้แค่เท่าไหร่3 4ชั่วโมง อย่างมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานเราก็ไม่ได้เงินถูกไหมไม่ได้ว่ามันมีงานทุกวันอย่างเช่นสอนอาจจะสอนวันละ3ชั่วโมง3วันซึ่งคนก็ดูแบบอุ๊ยสบายจังเลยอย่าทำงานวันละ3ชั่วโมงอุ๊ยทำงานน้อยทำงานน้อยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าสอนประจำแล้วเราไปรับงานข้างนอกเช่นงานอีเวนต์งานอะไรคืองานพวกนี้มันไม่ได้มาทุกวันใช่ไม่ใช่ว่าทุกเดือนจะมีคอนเสิร์ตเท่ากันใช่นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบรายได้มันก็ไม่ได้ว่ามันคงที่แล้วก็ไม่มีสวัสดิการด้วยนะคะก็คือถ้าไม่ทำงานก็คือแบบถ้าป่วยทีนึงก็จบ คือก็เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าป่วยเนี่ยมันดูเป็นปัญหาใหญ่มากเลยเป็นไข้เป็นหวัดอะไรนิดหน่อยคุณอาจจะใส่มาสก์ปิดหน้าไปทำงาน uh-huh. อยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแต่พอเป็นนักดนตรีใส่มาสก์ปิดหน้าเล่นเครื่องเป่าเป่าโอโบไม่ได้นะคือไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบใส่มาสก์แล้วเป่าโอโบไม่ได้แต่คือมันเป่าไม่ได้ตั้งแต่ป่วยแล้วเพราะว่ามันเป็นกระจากการหายใจใช่ไหมใช่คือมุกรู้สึกว่าการเล่นดนตรีมันเป็นอะไรที่แบบมันใช้ร่างกายจริงๆคือต่อให้เป็นคนเล่นไวโอลินเจ็บอะไรนิดหน่อยก็แบบมีปัญหาป่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบทำงานใช้สมองแค่นั้นนะแล้วเราเหมือนนักดนตรีคือมันเหมือนต้อง moving ตลอดเวลานะมันไม่ใช่ว่าแบบเหมือนนั่งอยู่กับที่แล้วก็แบบนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมใช่ไหมคือเหมือนสอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องขยับจัดท่าทางนักเรียนอย่างเงี้ยพอร่างกายพอเราป่วยทีนึงอ่ะมันก็หมดอ่ะส่งผลหมดเลยใช่แล้วก็ emotional ด้วยเราป่วยวันที่เราต้องแสดงเดี่ยวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหล่มจบค่ะเคยมีเหมือนกันที่แบบสมัยนั้นเรียนอยู่สิงคโปร์เราต้องบินกลับมาเล่นที่ไทย ก็ต้องแบบไปฉีดยาเลยเพราะว่าไม่งั้นเล่นไม่ได้เนี่ยตอนนั้นไปเล่นคอนที่มีคอนเสิร์ตอาวิเอโซไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ป่วยคือเป็นหวัดแล้วก็แบบไอแบบไอหนักมากไอแล้วในเล่นคอนเสิร์ตอะคอนเสิร์ตเท่าไหร่อะเลสเซชั่วโมงครึ่งอะเราจะไปไอได้ยังไงระหว่างคอนเสิร์ตต้องแบบเก็บก็ต้องเก็บต้องกั้นไว้แล้วก็คือแบบกินยาอมจนคือแบบเย็นไปทั้งปากทั้งคอชุ่มคอคือจนแบบโหแสบไปหมดว่าเราแบบรสชาติมีแต่สมุนไพรอยู่ใน มีแต่รสชาติสมุนไพรเพราะว่าแบบกดมันไว้อะให้เราไม่ไออะแล้วมันก็ทรมานมากว่าคอนเซนเทรชันเราไปอยู่กับการไม่ให้เราไอแทนที่มันจะไปอยู่กับดนตรีก่อนที่จะเข้าช่วงสุดท้ายฟังอีกบทเพลงฟังอีกบทเพลงพูดถึงบทเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเป็นคอนเสิร์ตที่ไปดูเราจะแบบไปไอตอนที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะเอาเลยเอาเพลงนี้มาเปิดพอดีเอาเพลงนี้มาเปิดเพื่อชดเชยนะคะคือเชเฮราซาดของริมสกี้คอร์ซาคอฟริมสกี้คอร์ซาคอฟ
รัสเซียนอีกแล้ววันที่คือเรามาแบบรัสเซียนเต็มๆบอกเลยว่าเพลงสุดท้ายเดี๋ยวก็รัสเซียนเหมือนกันใช่ไม่ก็คือรัสเซียนคือรัสเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในทั้งทวีปยุโรปแล้วก็เอเชียก็คือมีแบบผสมผสานได้ได้กลิ่นอายทั้งสองอย่างแล้วเพลงนี้เนี่ยคือจะบอกเลยว่ามีความเป็นกลิ่นอายของตะวันออกเยอะมากเพราะลิมสกี้คอร์ซาคอฟเนี่ยเขาเป็นแบบนักประพันธ์ที่สามารถใช้สีสันในการแบบเรียบเรียงเครื่องดนตรีในการเลือกเสียงเพลงที่มาใช้และเครื่องดนตรีเนี่ยได้แบบอย่างสวยงามแล้วเชฮราซาคือเรื่องของ1001 Night มุกเคยพูดถึงอันนี้ไปแต่พูดราตรีพูดผิดพูดเป็น 1,000 ราตรีหายไป1คืนใช่หายไป1ต้องเป็น 1,001 ราตรีอ่าใช่ก็คือแบบนางเอกของเรื่องเนี่ยโดนไปแต่งงานกับสุลต่านปะใช่สุลต่านแล้วก็เหมือนกับสุลต่านแบบเคยโกรธแค้นแบบภรรยาที่เคยนอกใจเขาก็เลยแบบจะฆ่าภรรยาทุกคืนแต่เชฮราซาดเนี่ยคือวิธีเอาตัวรอดก็คือไปเล่านิทานที่ไม่จบแล้วต้องให้สุลต่านเนี่ยฟังในคืนต่อๆไปมีหลายเรื่องด้วยใช่มีหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ริมสกี้คอร์ซาคอฟเนี่ยแต่งขึ้นมาก็เป็นการเล่าเรื่องค่ะแล้วก็คือมีไวลินโซโล่ใช่ไหมที่เป็นตัวเชฮราซาดผู้หญิงคนนี้เป็นโซโล่ใหญ่ของเพลงเลยเท่มากเขาเล่นไวลินไงก็ต้องเอาเพลงไวลินมาขายแน่นอนก็เดี๋ยวไปลองฟังกันดูนะคะท่านผู้ฟังเชฮราซาดค่ะ Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐาคุณขจรและแขกรับเชิญที่อยู่มาตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะพี่น้ำค่ะเรื่องของนักดนตรีที่ยังไม่ไปไหนนะคะยังให้แก้ไขกันอีกแก้ไขกันอีกหลายเรื่องแก้ไขความเข้าใจพวกนี้ก็อันนี้เป็นข้อที่มีคนเคยถามเพิ่งเมื่อไม่นานมานี้เองก็เพิ่งจะมีคนถามมุกเหมือนกันว่าเนี่ยพี่รู้สึกว่านักดนตรีคลาสสิกเนี่ยน่าจะแบบน้องน่าจะไม่ชอบฟังเพลงแบบเพลงป๊อปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออาจจะแบบเพลงประเภทอื่นๆด้วยคือเหมือนกับเขามีความคิดว่าเพลงคลาสสิกเราเล่นดนตรีคลาสสิกก็จะฟังแต่เพลงคลาสสิกดูเป็นคนแบบนั้นไปดูเป็นคนหน้าตามุกดูเป็นคนแบบซีเรียสคือจริงๆไม่ใช่แค่ว่าดนตรีป๊อปนะคือทุกประเภทอ่ะคือเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะชอบฟังเราในความเป็นจริงเป็นไงคะไม่จริงเลยค่ะคือทุกวันนี้นั่งอยู่บนรถขับรถเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับการฟังเพลงป๊อปฟังชอบฟังเพลงอะไรคะโอ้ฟังได้หมดค่ะคือแต่ก่อนจะไม่ค่อยฟังเพลงไทยแต่พอตอนไปอยู่เมืองนอกปุ๊บก็เกิดรักชาติขึ้นมา ถึงบ้านก็นั่งฟังเพลงไทยด้วยแล้วก็และพอมีเพื่อนต่างชาติเยอะก็ได้รับอิทธิพลแบบเพลงเกาหลีเพลงเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่แบบขอบอกเลยว่ามุกเป็นอาจจะไม่มีใครรู้มาก่อนมุกเป็นติ่งเกาหลีมากๆมา14ปีนี่ชอบแบบซุปเปอร์จูเนียร์ตั้งแต่ปี2005ไม่นี่คือแบบเป็นติ่งแบบแบ็กสเตทบอยอ่ะตั้งแต่รุ่นก็เก่าพอๆกันอ่ะนี่ก็คือวันนี้เป็นวันเกิดวันที่อ่านนี่วันเกิดของคนที่มุกชอบด้วยนะสุขสันต์วันเกิดเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกคนเกาหลีไม่น่าจะมาฟังรายการนี้ไม่แต่ก็แค่จะบอกว่าคือจริงๆเห็นไหมว่าอยู่บ้านมุกไม่ฟังนะดนตรีคลาสสิกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังตอนไหนก็ฟังบ้างแบบมันแล้วแต่อารมณ์นะใช่ไหมคือมันไม่ใช่ว่าแบบทุกลมหายใจเราจะต้องเข้าออกเป็นดนตรีคลาสสิกตลอดเวลาใช่แล้วก็ไม่ได้เกลียดเพลงประเภทอื่นนะใช่เพลงแจ๊สบลูส์โซแรปป๊อปคืออะไรทุกอย่างที่ว่าไม่ใช่คลาสสิกคือฟังได้หมดแล้วมันดูเป็นเรื่องของเทสคนใช่คือมันแน่นอนอะว่าในเพลงทุกแขนงอะมันมีทั้งเพลงที่ฟังยากและฟังง่ายถูกไหมคือจะบอกเลยว่าตอนที่อยู่วิทยาลัยดนตรีคือเป็นคณะที่จะเน้นไปทางแจ๊สมากกว่าคลาสสิกด้วยซ้ำก็คือคณะบดีเป็นนักเปียโนแจ๊สนะคะอาจารย์เด่นอาจารย์เด่นอยู่ประเสริฐนะคะใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคอนเสิร์ตแจ๊สมีอะไรเยอะมากที่เราได้ไปฟังแล้วก็จริงๆได้เคยแบบไปแอบเล่นในคอนเสิร์ตแจ๊สบ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็แบบเปิดใจอะนะคือฟังได้หมดมันก็มีเพลงที่ยากเกินที่เราจะเข้าใจกว่าใช่จริงๆคือมุกก็เป็นคนที่ตอนแรกไม่ได้ชอบเพลงแจ๊ส มันเริ่มมาจากการที่ต้องลงวิชาเลือก
แล้วก็แบบอาจารย์เขาคนนี้เขาใจดีอ่ะมีแต่คนบอกก็เลยลงเรียนแจ๊สก็เรียนไปเรียนมาก็สนุกดีเพลงเพราะดีแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ใช่ก็แต่ก็คือเหมือนเราก็ได้ไปเปิดโลกไงใช่อันนี้ก็ปี4เหมือนกันเนี่ยวิชาตัวเลือกไปลงแจ๊ส history เรียนให้มันครบหน่วยกิจไม่แต่ก็คือมันก็เป็นวิชาที่ดูน่าสนใจดีไงเพราะว่านี่เคยลงเรียนวิชากาเมลันรู้จักกันไหมล่ะรู้จักของอินโดนีเซียใช่คือก็แบบตอนแรกก็แค่จะเก็บหน่วยกิจแล้วแต่ว่าถามว่าได้อะไรมันกลายเป็นว่ามันเปิดโลกนะว่าแบบเราได้เห็นอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่เราแบบตั้งกรอบให้ตัวเองอ่ะใช่มองว่ามันเป็นทุกคนอยู่แล้วที่บางคนอาจจะชอบฟังเพลงป๊อปแต่ไม่ชอบฟังเมทัลในขณะที่บางคนอาจจะชอบอีโมอะไรอย่างเงี้ยเพลงแรปแต่นี่คือแบบอาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ว่าทำไมคนถึงฟังเพลงป๊อปมากกว่าเพลงคลาสสิกเพราะว่าเพลงป๊อปไม่มีเนื้อร้องแล้วเพลงคลาสสิกไม่มีเนื้อถ้าไม่นับพวกโอเปร่าหรือว่าเพลงใช่เพลงร้องของนักร้องเนี่ยแต่มันก็ร้องไม่เหมือนกันใช่คือแต่พูดถึงว่ามันเป็นอะไรที่เราเสพแล้วเราลึกซึ้งมากกว่าการฟังเพลงป๊อปนะเพราะว่าเราอย่างเงี้ยจริงๆเพลงที่เปิดมามันมีเรื่องราวแทบจะทุกเพลงเลยนะที่เราเปิดมาในรายการเพลงบัลเล่เพลงเนี่ยเป็นสตอรี่ทุกอย่างซึ่งถ้าเราใช้เวลาในการแบบไปมีรีเสิร์ชนิดนึงที่เราหาข้อมูลหรือเราได้รับข้อมูลเนี่ยก็จะทำให้ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นอันนี้ก็มีที่พี่มิกะไปรีเสิร์ชมาให้นะคะก็มีคนส่งข้อความมาให้ก็ขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะในมุมมองของผมเพลงคลาสสิกเป็นเพลงพื้นฐานสำหรับนักดนตรีการฟังต้องใช้การทำความเข้าใจและการใส่ใจถึงจะได้ยินความสวยงามของเสียงดนตรีที่มีเสน่ห์ในแต่ละชิ้นจึงทำให้คนสมัยใหม่เนี่ยฟังยากขึ้นเพราะคนในยุคนี้ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมากจนไม่ใส่ใจในรายละเอียดชอบแบบสำเร็จรู้เข้าใจง่ายๆและเสพความดราม่าหรือสื่อสารในทางคำที่พูดออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องแปลหรือทำความเข้าใจมากสรุปก็คือคนเปลี่ยนไปทุกอย่างเร็วขึ้นคนขาดความใส่ใจถ้าจะให้ยังคงอยู่ต้องเพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจและชูการเรียนรู้ในรายละเอียดให้กับผู้คนเพราะเพลงเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังเพื่อบันเทิงเท่านั้นยาวไหม ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของผู้ใหญ่แล้วกันก็เขาก็คงผ่านยุคใช่มาหลายยุคที่ก็จากยุคที่ไม่มีอะไรอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือมาจนถึงยุคนี้ที่เรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลยุค 4G ที่ทุกอย่างมันเร็วอ่ะใช่ไหมดิเดี๋ยวนี้นี่เวลาจะทานอะไรก็ต้องแบบฟาสต์ฟู้ดเร็วไปหมดอ่ะอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ช้านิดช้าหน่อยนะ5วินาทีรอไม่ได้ลงเสียแบบทำไมมันไม่โหลดทำไมเส้นมันไม่ขยับ5วิเดี๋ยวนี้รอไม่ได้ก็กลายเป็นว่าดนตรีก็เป็นไปกับเขาด้วยเพราะว่าคนก็ต้องการสมาธิของคนสั้นสั้นลงนะใช่ใช่อันนี้จริงคนก็ต้องการอะไรที่มันแบบเร็วต้องการสิ่งที่รู้ได้เลยเกตละจบเพลงโอเคจบคือบางทีอาจจะไม่ต้องฟังจบก็ได้คืออะไรก็คือแบบคอนเทนต์มันต้องมาพอยคืออะไรพอฟังรู้แล้วโอเคจบใช่แล้วก็อาจจะเป็นประเภทที่แบบเขาเรียกว่าด้วยความที่ไม่มีสมาธิก็คือจะจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งนานๆไม่ได้อาจจะแบบเพลงแบบนี้คีย์นี้อะไรประมาณเนี้ยแป๊บเดียวจบโอเคเพลงถัดไปประมาณนั้นใช่อาจจะแบบรู้สึกแบบต้องการความหลากหลายแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้พออย่างเพลงป๊อปเนี้ยอ่ะ3นาทีใช่ไหมประมาณ 3-4 แล้วก็เปลี่ยนละอ่ะแล้วก็จบแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าดนตรีป๊อปมันดีหรือว่าไม่ดีกว่าดนตรีคลาสสิกยังไง แต่ว่าคือมุมมองว่ามันมีจุดประสงค์ที่ต่างกันคือสำหรับเรานักดนตรีคลาสสิกถ้าให้วิเคราะห์ลงไปเลยในรายละเอียดการได้มาของเพลงป๊อปเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันสู้ดนตรีคลาสสิกไม่ได้เพราะว่ามันแบบค่อนข้างแบบตื้นๆนะเป็นแบบใช้คอร์ดน้อยๆมีอยู่นิดเดียวเองไม่ได้มีแบบอะไรที่แบบก็คือนั่นก็คือจุดประสงค์ไงที่ว่าเขาเอามาทำให้มันแบบสั้นลงฟังง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นใช่ต้องบอกว่าคนทำอ่ะจริงๆเก่งนะเพราะว่าเขาจะทำยังไงให้คนมันแบบฟังแล้วแบบปั้งติดหูเลยจำได้ดนตรีฟังแล้วแบบเพราะ
คือไม่เราก็ต้องไม่ซ้ำใครอีกด้วยในยุคที่ดนตรีป๊อปออกมาเยอะมากขนาดนี้โหทุกวันนี้นะอยากจะบอกว่าแทบจะจำชื่อศิลปินจำชื่อเพลงไม่ได้จริงเพราะว่ามันมาเร็วไปเร็วมากคือไม่เหมือนสมัยก่อนว่าวง1วงหรือนักร้อง1คนเนี่ยเขาออกกันทีนึงเป็นอัลบั้มใช่ไหมก็จะมันเป็นซิงเกิล6-7เพลงขึ้นไปแล้วใน1อัลบั้มเนี่ยเขาก็จะเป็นเพลงที่ติดหูสัก4เพลงอะไรเงี้ยที่แบบจะเปิดแล้วก็วนไปแต่ทุกวันนี้คือซิงเกิลพอซิงเกิลมาปุ๊บพออ่ะไม่ติดหูปลายผ่านคนใหม่มาละเอาเพลงใหม่มาปลายผ่านคือเลยแทบจะจำไม่ได้เลยว่าเพลงอะไรที่เรากำลังฟังอยู่ทุกวันนี้ก็คือต้องใช้ความสามารถจริงๆอะว่าแบบทั้งคนแต่งคนร้องทุกอย่างต้องแบบเป๊ะใช่ที่จะทำให้มันอยู่คงอยู่เกิดทันทีอะไรอย่างนี้ดนตรีคลาสสิกก็จะเป็นอีกแบบนึงแหละว่ามันค่อนข้างเป็นเรียกว่าไงดีศิลปะที่ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้จินตนาการมากดนตรีป๊อปมันค่อนข้างว่าแบบว่ามันเสิร์ฟมาให้เราละหมดเลยแต่ว่าดนตรีคลาสสิกคือเราต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะใช่ค่อยๆเข้าไปเหมือนนั่งกินอาหารซิทดาวน์ดินเนอร์ที่เราต้องค่อยๆลิ้มรสสเต็กชิ้นนึงต้องค่อยๆหั่นไม่ใช่แบบข้าวผัดกะเพราจานเดียวจบกินๆอันนี้ก็ต้องจิบวายคำนึงแล้วก็มีรสชาติรับรู้ถึงรสชาติอโรมาอะไรแล้วก็มีมาเป็นคอร์สด้วยนะเหมือนดนตรีที่มีอินโทรเริ่มมามีอย่างนี้อย่างนี้มีท่อนที่พัฒนามีเปลี่ยนคีย์มีอะไรก็เหมือนกันถ้าเรามองในมุมนั้นจริงๆก็ถ้าคือก็มีคนบอกเยอะมากว่าดนตรีคลาสสิกฟังยากแต่มุกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปเจอเพลงยากๆหรือเปล่าใช่เขาอาจจะแบบคอนเสิร์ตไหนไปเจอเพลงยากพอดีบางคนมาคอนเสิร์ตแล้วได้ฟังเพลงที่มันคุ้นหูที่มันแบบได้ผ่านการนำไปใช้ในโฆษณาต่างๆในหนังต่างๆในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วเนี่ยเช่นปอม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 เนี่ยมาอีกแล้วเพลงนี้มาอีกแล้วเพลงนี้อ่ะมันแน่นอนทุกคนต้องยกตัวอย่างนะคือพอเขามาฟังถึงก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเขาก็รู้จักเพลงป๊อปที่เราคุยกันเนี่ยมีกี่เพลงที่เอาดนตรีคลาสสิกมาใช้เยอะแยะจะตายอาจจะตั้งแต่เทปที่แล้วละที่เรายกตัวอย่างไปก็สองเพลงละใช้คอฟสกี้อ๋อหมายถึงแบบที่ในใช้ในหนังใช้ในอะไรนะเพลงไทยเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งคือเพลงไทยมีอีกยุคใหม่ๆขึ้นมาหน่อยพี่บี้เดอะสตาร์ตึง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 มาเล่นในใจฉันไปแบบนี้จำไม่ได้แล้วร้องไงใช่ค่ะคือข้อดีของดนตรีคลาสสิกอ่ะคือมันเก่าจนมันไม่มีลิขสิทธิ์แล้วอ่ะเรามาทำอะไรก็ได้โถไม่แต่คือก็ต้องเอามาแบบกูเทสนิดนึงไงว่าแบบเอามายังไงแล้วพอประยุกต์เข้าไปใส่แคนนอนไงแคนนอนโอ้โหทุกงานแต่งงานต้องเล่นใช่รู้จักจริงๆ Ode to Joy ก็คนรู้จักเยอะใช่ค่ะนา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 นรู้จักกันหมดใช่คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าจริงๆแล้วดนตรีพวกแบบนักประพันธ์เพลงยุคก็คลาสสิกแบบเพลงคลาสสิกอ่ะเขาก็มีท่อนฮุกอ่ะเขามองว่ามันคือเพลงป๊อปในสมัยนั้นใช่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่ามันก็คือเป็นท่อนฮุกของเขาซึ่งมันก็ยังแค่เอามาดังแค่ท่อนฮุกไงเพลงป๊อปปัจจุบันมันก็คือดนตรีพวกนี้แหละที่ค่อยๆพัฒนามาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะคือแต่ว่าจริงๆถ้าคนที่แต่งเพลงแบบเพลงป๊อปอะที่ดีๆมันก็มีเยอะมากเลยนะที่เขาแบบใส่ใจในรายละเอียดในเสียงที่เขาเลือกใช้ในเมโลดี้ที่แบบซับซ้อนอย่างเงี้ยแนวทำนองที่ซับซ้อนมันก็มีควอลิตี้เหมือนกันอะกับบางวงเพราะงี้ไงเลยชอบฟังเพลงเกาหลีเท่อะทำดีดีเนาะใช่ไหมตายแล้วนี่คือมาขายดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีเกาหลีก็ทำให้ท่านผู้ฟังได้รู้ไงว่าเราไม่ได้บอกว่าฟังแต่คลาสสิกใช่เราฟังถูกประเภทเมื่อกี้เห็นพี่น้ำก็พูดถึงว่าดนตรีคลาสสิกที่เราคุยกันว่าแบบมีในหนังในเพลง มีในเพลงแล้วมีในหนังใช่ใช่มีในหนังคือเยอะเยอะมากคือนี่ก็เป็นคนชอบดูหนังดูหนังแทบจะแบบ
ทุกเรื่องอ่ะที่คือพอมีเวลาว่างแล้วก็ไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำนองที่คุ้นหูอ่ะโผล่มาเยอะมากเลยนะจริงๆอย่างเพลงที่เปิดไปฮาบานีร่าเพลงแรกเลยนี่ก็น่าจะมาหลายรอบใช่ตอนที่แล้วมีเปิดอะไรอ่ะตอนที่แล้วเปิดบลูดานูปอะไรยิ่งเยอะเลยเพลงนี้โฆษณาเนี่ยกี่โฆษณาเนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดนตรีคลาสสิกนี่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราแค่ไม่ทันสังเกตไม่รู้แล้วจริงๆถือว่าเพลงที่เรียกว่าซาวด์แทร็กของหนังอะที่เป็นเพลงบรรเลงเคยไปฟังแบบเทปเก่าของมุกที่พูดไปเรื่อง Star Wars เนี่ยใช่ใช่ไหมนี่ก็คือเพลงคลาสสิกก็ถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกแต่ก็เป็นจอนคนละจอนราก็คือเป็นเพลงที่แต่งก็คือสไตล์แบบออเคสตราเลยแต่ว่าตั้งใจแต่งให้กับภาพยนตร์แค่ว่ามันมีภาพประกอบแล้วกันPirates of the Caribbean Harry Potter ใช่Lord of the Rings ซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากเลยทุกเพลงนะโอ้โหพอมาฟังแล้วคือขนลุกอะมันไม่ได้แบบว่าพออยู่ในภาพยนตร์แล้วมันด้อยค่ากว่าแบบการเล่นแค่แบบเป็นออเคสตราซิมโฟนีมันก็แค่ว่าไททอลที่ใส่ลงไปกับจุดประสงค์มันมาใช้กับอะไรเท่านั้นเองลองไปแบบเปิดฟังแล้วก็แบบนึกภาพตามก็ดีนะด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงภาพมันออกมาหน้าตาประมาณไหนมันก็จะช่วยในเรื่องของการจินตนาการได้ว่าเสียงท่อนนี้ประมาณนี้มันน่าจะเป็นฉากนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเคยชินกับตรงนั้นแล้วเนี่ยเราได้มาฟังเพลงคลาสสิกเพลงอื่นอ่ะมันก็คือจะมาอะแดปกันได้แหละเป็นแบบใช่ก็คือเป็นเห็นภาพสร้างจินตนาการต่อไปเนี่ยก็ดีใช่อันนี้มันก็เหมือนมันสำเร็จรู้ขึ้นมาให้เราไงว่าภาพและเสียงคิดมาให้แล้วส่วนหนึ่งก็ตอนมันมีตอนที่มุกพูดคนเดียวในรายการแล้วก็ลองเปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังก็มุกเปิดเพลง Ride of the Valkyrie เรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าวาลคิรีอ่ะแต่มุกก็เปิดให้ฟังแล้วคุณพ่อก็บอกว่าฟังตรงนี้แล้วนึกถึงแบบยานมิเลเนียมฟอลคอนกำลังแบบบินด้วยความเร็วแสงมีแบบแสงวาบๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็แบบเจ๋งอ่ะนี่วันนี้นี่สรุปเรามาคุยเรื่องอะไรอ่ะนั่นน่ะสิก็มาไขข้อเรื่อยใช่เป็นแบบว่าบทสนทนาภาษานักดนตรีใช่ค่ะอันนี้ก็จะบทสนทนาประมาณนี้แหละบนโต๊ะอาหารบนโต๊ะถ้าไม่นับเรื่องที่เราเมามอยเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆอีกใครคบกับใครอ่ะวันนี้พอสมควรเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องของบทเพลงที่อยู่ในหนังเห็นบอกว่าวันนี้บทเพลงส่งท้ายก็เป็นบทเพลงที่อยู่ในหนังใช่ไหมใช่ค่ะบทเพลงส่งท้ายเนี่ยคือโอ้ถ้าทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้นะจะต้องไม่ใช่แค่เรื่องนี้จริงๆก็ใช้ในหลายๆที่มากแต่ว่าเป็นหนังเรื่องที่แบบประทับใจแล้วชอบมากๆเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรคะ Somewhere in Time เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบย้อนเวลาไปในอดีตไปหานางเอกอย่างเงี้ยนะพระเอกอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็โหเศร้าอ่ะคือพระเอกแบบย้อนเวลากลับไปหานางเอกแล้วก็โหลกหลุมรักกันใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าได้ไม่นานเพราะว่าสุดท้ายเหมือนแบบพระเอกก็ต้องกลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันในโลกปัจจุบันแต่แบบตอนอินโทรนะคือมันแบบเป็นผู้หญิงแก่ๆคนนึงอ่ะที่แบบเหมือนเอานาฬิกามาให้พระเอกอะคือพระเอกยังไม่ได้ย้อนเวลาใช่ไหมเขาว่าเอามาแล้วก็พูดแบบ come back to me โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องราวของเรื่องนั่นแหละก็คือเพลงที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือเพลงเป็นมาจากท่อนหนึ่งของ Rhapsody in the Theme of Paganini ผู้แต่งคือเซอร์เกย์รักมานินอฟ Rhapsody เป็นเพลงที่รวมเป็นการแต่งเพลงเหมือนคล้ายๆมันเหมือน improvisation นิดนึงอ่ะคือเอาหลายๆ variation มารวมมาต่อกันไม่ได้มีฟอร์มที่ชัดเจนว่าจะต้องเป็นแบบลักษณะไหนลักษณะหนึ่งแล้วพอ Team of Paganini เนี่ยคือ Paganini ก็เป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงอีกบุคคลหนึ่งเป็นนักไวโอลินด้วยเขาได้แต่งเพลงไว้สำหรับโซโล่ไวโอลิน24บทคือ24 Caprice นะคะเป็นเหมือนแบบฝึกหัดอ่ะมาแบบฝึกหัดของนักไวโอลินที่ยากมากๆ ยากมากๆแล้วก็เป็นทำนองที่ทุกคนก็รู้จักกันนะตึ๊ด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 อ๋อได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยใช่แล้วก็เลยรักมานินอฟก็ได้แรงบันดาลใจเอา
เนี่ยตีมันเนี่ยมาทำเป็นของเปียโนเปียโนบรรเลงกับออเคสตราค่ะก็มาจากหนังต้องบอกว่าถูกบรรเลงในหนังเรื่องนี้ด้วยบรรเลงในหนังเรื่องนี้ด้วยก็เดี๋ยวได้ไปลองฟังกันค่ะเพราะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นามากๆมาอยู่กับเราแบบยินดีสองตอนรวดก็หวังว่าจะได้ไขข้อข้องใจแล้วก็ความเข้าใจผิดของท่านผู้ฟังแล้วก็คนทั่วไปหลายๆคนนะคะว่าที่มีต่อนักดนตรีคลาสสิกใช่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะค่ะถ้าเจอกันก็คุยได้เล่นได้ค่ะสบายมากไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยค่ะก็สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันมุกณฐาคุณกระจรและยานิสาศิโรจนันค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen Z and Classical Music